ช่วงที่2แล้วในช่วงนี้ตามสัญญาที่บอกไว้เมื่อกี้นะคะก็จะบอกในเรื่องของดินน้ำลมไฟแต่ก่อนที่จะไปใช่ค่ะเรามีความหมายของอสังข้อควายมาฝากคุณผู้ชมก่อนค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะตอนดังกล่าวนะฮะที่ท่านผู้ชมได้ชมกันมาแล้วนะครับในระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่พ่วงของบุคคลที่ใช้อักษรคอควายนะครับบุคคลที่มีคอควายลิขิตไว้เป็นตัวชื่อของท่านแล้วผนวกกับมาเป็นลายเซ็นเนี่ยลักษณะลายเซ็นบุคคลที่มีคอควายจะมีลักษณะคุณลักษณะนิสัยเป็นลักษณะการใช้ชีวิตอย่างปีกวิเวกอย่างสมถะเป็นคนที่รู้ใช้รู้สอยในเรื่องของการเงินแต่บางครั้งนะครับมักจะต้องเสียเปรียบกับเพื่อนและบริวารต้องใช้ลายเซ็นธาตุดินและธาตุลมเข้ามาผนวกกันเพื่อใช้ลักษณะอักษรตัวนำนะฮะให้มีความโดดเด่นและส่วนจะเป็นวรรณยุกต์ก็ตามหรือส่วนท้ายของตัวอักษรควรจะมีขีดหรือจุดนะฮะบนลายเซ็นนั้นเพื่อจะสร้างเสริมเรื่องของการเติมเต็มมีความชัดเจนกับเรื่องของการเงินมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะในช่วงรอบปีนี้ออกไฟก็บอกว่าหนักเบาเอาสู้ครับแต่ตังค์ไม่เหลือเงินรั่วตลอดฉะนั้นแล้วการใช้ลายเซ็นเสกเช่นนี้จะทำให้ท่านประยุกต์ใช้เรื่องการงานการเงินให้มีความเรื่องไหลได้ดีขึ้นที่สำคัญที่สุดนะครับก็จะมีตัวเลขมงคลเลขแฝงแรงสัมผัสให้กับบุคคลที่ใช้กอกไฟนะครับคือเลข1และเลข6ลิขิตไว้ใช้ไว้ในเบอร์กับหมายเลขเบอร์โทรเหมาะสมที่สุดครับในรอบปีนี้ครับนี่เรื่องราวดีๆบางท่านต้องรู้หลักการก่อนว่ามีที่มาและที่ไปดินน้ำลมไฟนะย่อมมีอะไรที่เด่นชัดไม่เหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะเป็นไบเซนดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟนะนี่อยากทราบก่อนใช่ไหมครับอยากทราบเอาอุปนิสัยใจคอของบุคคลที่มีคอนะครับถ้าเน้นควายมันก็ไม่น่ารักคอแล้วกันนะครับคอจุดแล้วกันนะฮะสมมติว่าถ้าเป็นชื่อคนึงนิดนะฮะก็ตามนะหรือจะเป็นอะไรอ่ะมีอะไรคอควายคณิษฐาไม่ใช่คณิษฐาขอไข่เพื่อนหนูมีใจคอควายมีคอควายด้วยใช่ไหมอ๋อจะแปลว่าเขาใช้งานบ่อยคอควายไม่ใช่งานเขียนแปลกดีค่ะมีแปลกดีแค่อะไรฮะคำนึงค่ะนะฮะคิดมากคณินคณินนะครับคิดมากนี่ไม่น่าจะโอเคนะชื่อจริงมีไหมฮะมีเด็กชายคณิตมากนางคณิตมากก็ไม่มีคิดมากเอามาดูนั่นแหละเอาประมาณนั้นทีนี้บุคคลที่คอควายนะฮะเป็นตัวอักษรนำบอกก่อนเลยนะครับก่อนที่เข้าสู่ธาตุดินลักษณะนิสัยพื้นฐานเขาเลยเนี่ยเขามีความคล่องตัวใช่อยู่แต่เพียงแต่ว่าในบางส่วนบางสิ่งที่กำลังจะเจอเรื่องราวดีๆเข้ามาให้ในชีวิตแต่เจออุปสรรคบ่อยบางสิ่งบางอย่างก็ต้องใช้พลังกับเพื่อนจากลายเซ็นครับมาดูกันธาตุดินธาตุดินธาตุดินกับเส้นสายประกายชีวิตลิขิตด้วยหัตถาเนี่ยนะครับค่ะนะฮะโอเคไหมนะครับคอควายตรงนี้นะครับแล้วสระวรรณยุกต์นะตัวตามตรงนี้นะฮะเน้นผมบอกแล้วว่าอักษรใดก็ตามทำไมต้องเน้นอักษรเด่นชัดถ้าเป็นอักษรธาตุดินเนี่ยต้องเน้นอักษรตัวนำให้ใหญ่โดดเด่นใช้ลายฝ่าคนอื่นเขาใช้ลายฝ่าเพื่อนๆที่เป็นสระหรือวรรณยุกต์เพราะว่าถ้าใช้ธาตุดินเด่นชัดคอควายแล้วลักษณะอำนาจเรื่องของการตัดสินใจอำนาจการเงินที่นะประสานผสมผสานในเวลาเดียวกันเนี่ยธาตุดินมักจะเป็นคนที่รื่นไหล อยู่แล้วนะเขามีความคล่องตัวแต่เผอิญในจังหวะจากคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ใช้วิธีง่ายเลยครับว่าใช้อักษรนำนะครับเน้นการผสมผสานอักษรตัวรองสระวรรณยุกต์ไว้เพียงช่วงหนึ่งนะครับไม่ต้องเด่นชัดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ท้ายๆลายเซ็นเนี่ยถ้ามีสระวรรณยุกต์นะฮะสระอาสระอีสระเอหรือฐานล่างอย่าไปขีดนะสำหรับบุคคลที่มีอักษรคอไฟแล้วต้องเน้นหนักเรื่องธุรกิจแล้วต้องเน้นหนักนำพาให้คนอื่นเขาเนี่ยมีทิศทางเดียวกันแต่เผอิญตัวเองไม่เก่งในเรื่องของบริหารก็ใช้การนะผสมผสานนะลักษณะลายเซ็นนี้เข้าไปช่วยด้วยลักษณะลายเซ็นธาตุดินจะได้เสริมเรื่องการเงินเงินเยอะไม่เป็นไรโกงเยอะก็ทำเถี่ยกันนะฮะเท่าๆกันแต่ว่าถ้าโกงเยอะแล้วปรากฏว่าตัวเองไม่มีความคล่องตัวนะเส้นสายลายเซ็นก็ผิดเพี้ยนไปปัญหามันเกิดสิครับฉะนั้นผลนี้ผมเลยแนะนำหลักการเซ็นคอควายใช้เซ็นธาตุดินเซ็นยังไงเซ็นแล้วดีเซ็นแล้วรวยครับค่ะนะครับตามนี้เลยอ้าวต่อมาก็วิ่งหนีเป็นครับต่อมาเดี๋ยวก่อนตอบไม่จบเดี๋ยวเล่นคนเดียวไม่สนุกต่อมาก็วิ่งหนีโถลืมตอบมุกอาจารย์เลยครับธาตุน้ำค่ะแสดงว่าน้องตีใส่ใจกับเรื่องเลยเซ็นบ้างนะครับน้องตีมีความสนใจไหม
พิ่งได้ลายเซ็นครั้งแรกเลยค่ะจากอาจารย์นี่แหละค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยมีลายเซ็นมาก่อนเลยค่ะวันนี้มีแล้วนะครับต่อด้วยธาตุน้ำลายเซ็นธาตุน้ำสำหรับคนที่นะคอควายนะครับคอควายหรือคอเนี่ยสำหรับการเซ็นธาตุน้ำเพื่ออะไรเพื่อยั่งยืนยืนยงนะฮะในเรื่องของส่วนที่เป็นการขาดเว้นช่วงเว้นวรรคระหว่างเว้นตอนช่วงคนที่มาลงทุนร่วมธุรกิจแล้วปรากฏว่าดีตอนต้นนะแต่เสียตอนปลายเน้นใครบ้างพี่น้องบริวารคนรอบข้างพอมาจ้าเอ๋มาเจอกันในช่วงขณะที่ทำธุรกิจแล้วถูกแป๊กถูกโกงระบบนี้มันเสียไปบางทีเราไม่โกงแต่เขาโกงอันเนี้ยระบบลวนเกิดขึ้นภายในเพราะว่าธาตุน้ำไม่ได้เคลื่อนไหวเรื่องการเงินให้นะไม่ได้เคลื่อนไหวเรื่องของบริวารให้เราก็ใช้การขีดผมบอกแล้วว่าฐานล่างนะฮะต้องตวัดกลับหรือใช้ขีดปืนนะฮะแล้วก็จุดก็ได้แม้แต่จุดนะฮะจุดสต็อปนะฮะฟูลสต็อปนะฮะใช่ไหมครับตรงนี้หรือใช้จุดเล็กๆก็ได้ให้มีบ้างก็ได้แต่วันนี้ผมนำเสนอเรื่องราวว่าเพียงแค่ใช้ฐานขึ้นมาธาตุน้ำจะทำให้ควบคู่นะฮะในความคิดในความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นนะถ้าเราเนี่ยทำแล้วนะฮะทุกคนนะฮะอยากร่วมมือร่วมงานแต่มักจะถูกเอาละเปรียบไม่ไหวธาตุน้ำช่วยได้ครับธาตุน้ำยังกลมกลืนให้อักษรคอเนี่ยยังบ่งบอกถึงเรื่องของการเดินทางไกลต่างถิ่นหรือบุคคลที่กำลังเรียนทางไกลนะครับเรียนทางไกลไม่ใช่เรียนเอนะนะเรียนระยะสั้นนะฮะอาจจะเป็นเรียนต่างถิ่นต่างชาติแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรืออาชีพต่างถิ่นก็ได้นำเข้าส่งออกยิ่งดีหรือประเภทอสังหาธาตุน้ำจะเหมาะกับลายเซ็นที่เป็นในหน้านะฮะหรือบุคคลที่เล่นการเมืองนักการเมืองท้องถิ่นนะครับสามารถทำได้นะผู้ใหญ่บ้านอบต.ต่างๆเอาไปใช้ดูแล้วจะมีผลดีครับอ้าวต่อมาที่ธาตุลมค่ะธาตุลมนะครับขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึงนะฮะอ้าวมาที่ธาตุลมท่านผู้ชมครับท่านใดที่ชมอยู่อย่าชมเพลินนะกดไลค์กดชอบด้วยตอนนี้ออกไลฟ์สดๆด้วยนะฮะบอกเพื่อนบอกพี่ที่ไม่ได้เห็นไม่ได้อยู่นะครับอาจจะมีคอควายนะฮะเราจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับในการดำเนินชีวิตนะฮะอย่างน้อยก็เป็นเข็มทิศแนวทางให้กับชีวิตท่านนะครับต่อมาที่อักษรคอธาตุลมธาตุลมง่ายๆเลยผมบอกว่าสระวรรณยุกต์เนี่ยให้มีบ้างในท้ายลายเซ็นไม่ควรจะขีดจะจุดธาตุลมบางคนบางท่านนะที่กำลังจะคิดนะฮะคาบเกี่ยวข้องเกี่ยวในเรื่องของการที่ตั้งใจจะทำงานอิสระขออภัยทำงานอิสระหรือทำงานประเภทด้านการเกษตรงานที่คาบเกี่ยวเรื่องของคนการบริหารจัดการงานด้านบุคคลนะพูดให้คนกลัวนะคิดให้คนกลัวแต่กลัวเพราะเขาไม่กลัวเขาเอาแต่เปรียบแล้วนะสุดท้ายตัวเองก็ต้องมาคิดตั้งแต่เริ่มต้นหมายว่าเอ๊ะเพราะอะไรอาจจะเป็นเหตุต้นของลายเซ็นก็ได้ลายเซ็นธาตุลมเหมาะสำหรับบุคคลที่กำลังคิดว่าจะขับเคลื่อนด้วยลำแข้งตัวเองแต่นะฮะบริวารไม่เอื้อมนวยนะฮะเจ้านายเอารัดเอาเปรียบรวมถึงน้องๆหนูๆหรือท่านใดที่กำลังอยากเปลี่ยนเรื่องงานเซ็นเลยนะเซ็นธาตุลมไว้โชว์เขาโชว์เพื่อนโชว์บริวารซะโชว์เจ้านายแล้วจะเปลี่ยนอีกประมาณพรุ่งนี้เลยโอ้มันเร็วกันไปหรือเปล่าใช้เวลาหน่อยลายเซ็นเนี่ยมันจะมีปัจจัยพื้นฐานเรื่องของคุณงามความดีแล้วสร้างต้นมาด้วยมิฉะนั้นคุณก็จะไม่ได้ผลเลยนะมาดูต่อนะครับลายเซ็นธาตุลมก็คือด้านบนสุดของตัวอักษรจะมีสระหรือมีสระหรือวรรณยุกต์หรือไม่ก็ตามนะครับอย่าเว้นช่วงระหว่างนะชื่ออย่าเว้นช่วงระหว่างสระวรรณยุกต์ซึ่งกันและกันนะฮะนี่คือขีดนี่คือเว้นห้ามมีผมเนี่ยผมเซ็นชิดติดกันด้านบนนะฮะเน้นด้านบนเพราะว่าถ้าเว้นปุ๊บเนี่ยนั่นหมายถึงใช่นั่นหมายถึงสภาวะความคล่องตัวลดน้อยถอยลงแล้วเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแบบติดลบครับฉะนั้นลายเซ็นธาตุลมเหมาะกับอาชีพที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่ครับท่านผู้ชมครับค่ะต่อมาครับน้ำด้วยลายเซ็นสุดท้ายท้ายสุดก็คือธาตุไฟค่ะธาตุไฟบอกแล้วว่าถ้าอยากเป็นคนดีมันก็ต้องมีบริวารที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีมิตรภาพที่ดีมีคนรักที่ดีมีผู้ใหญ่ที่ดีดีก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นความแข็งกล้าเรื่องธาตุไฟเขาบอกเขาพระเอกไงลายเซ็นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นธาตุไฟแล้วมักเน้นหนักตรงกลางแต่ว่าคอควายนะฮะจะแปลกอย่างนึงว่าอย่าเซ็นชิดติดกันจำไว้นะฮะลายเซ็นอื่นจะใช้ได้อยู่แต่ว่าเว้นคอควายการไม่เซ็นชิดติดกันระหว่างนะฮะธาตุไฟตรงนี้นะฮะไอ้ตรงนี้นัดเด่นอยู่ธาตุไฟตรงนี้เลยตรงกลางเนี่ยเซ็นคล้ายๆตัว M นั่นแหละนะฮะนะอาจจะคล้ายๆในลายเซ็นอื่นแต่ว่าตรงนี้นะฮะระหว่างอักษรตัวนำและอักษรตัวรองสระวรรณยุกต์ต้องห่างนะฮะอย่าเซ็นชิดติดกันธาตุไฟสำหรับท่านที่มีอำนาจเยอะแต่ใช้ได้น้อยบางทีคนว่าเป็นระดับสูงแต่ชี้นำคนอื่นไม่ได้แล้วมักจะติดปัญหาเพราะบริวารถูกเอารัดเอาเปรียบบ่อยๆบางท่านเนี่ยก็บอกว่าถ้าคิดจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วอยากได้ว่าลาภยศสรรเสริญเจริญพอใจขอตำแหน่งนะฮะข้าราชการทหารตำรวจแนะนำนะครับว่า
ถ้าเป็นคอควายนะครับข้าราชการใช้ไลเซนนี้ครับธาตุไฟลุยไปใช้ไลไฟเดิมโอเคไหมโอเคค่ะสี่ธาตุด้วยกันนะครับทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะคุณผู้ชมทำอาชีพไหนก็ตามคำแนะนำของอาจารย์เลยค่ะแต่คุณผู้ชมก็ติดตามทุกวันนะคะพุทธพฤหัสศุกร์ก็จะเรียงตามตัวอักษรไทยทั้ง44ตัวจนครบถึงฮอนฮูกเลยค่ะนะครับเรียงไปนะฮะอักษรนำๆนะฮะอย่างขอควายก็ไม่ค่อยมีมีขอระฆังมีไหมก็น้อยมากน้อยมากนะคะคือถ้าไม่ค่อยนิยมก็จะไม่ให้แต่บางท่านถ้านิยมก็ส่งเข้ามาทำกันนั่นแหละค่ะถ้าอยากจะทราบเป็นพิเศษว่าพอดีว่าตัวอักษรของเราเนี่ยแปลกจังเลยไม่ค่อยมีใครใช้ก็ส่งมานะคะอาจารย์ใจดีเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้แล้วอาจารย์ก็คิด20บาทต่อลายเซ็นไม่คิดครับฟรีตลอดการนะครับไม่มีนะฮะไม่ได้ทำพิธีไม่ได้อะไรได้ต้องเสียทุกสตางค์กันนะครับก็ส่งเข้ามาอยากเป็นกำลังใจซะมากส่วนมากกว่าใช่ค่ะตอบ SMS กันดีกว่าค่ะท่านค่ะนะฮะรู้สึกส่งเข้ามาเยอะคุณอนุพันธ์ค่ะนะคุณอนุพันธ์ค่ะรับราชการเป็นครูดนตรีนะคะถามเรื่องโชคลาภเงินทองหนี้สินเป็นโรคมะเร็งค่ะแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยได้ครับนะขอกำลังใจให้ท่านอาจารย์นะหายเลยครับครูอาจารย์ครู24เป็นแล้วเหรอปีละกาโอ้อายุเท่าพี่ชายเลย30นะเอามีพี่ชายเขาเหมือนกันเหรอมีค่ะอ๋อพี่คนครบอยู่โอเคคุณอนุพันธ์นะฮะผมมันก็คือเคยเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนนะฮะแต่ว่าเห็นใจนะฮะบางทีเนี่ยเป็นแล้วอาจจะเป็นนะฮะอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณกระทุกใจอยู่แต่ผมดูนะฮะทิศทางอนุพันธ์เนี่ยก็จะมีเดี๋ยวนี้มะเร็งก็เขามียาใช่ค่ะมีหลายๆท่านที่เป็นมะเร็งแล้วรีบรักษาเนี่ยหายนะคะแล้วคีโมนี่ฮะใช่ค่ะก็อาจจะใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันอยู่ที่กำลังใจนะฮะมะเร็งเนี่ยบางทีถ้าไม่รู้ไม่ตายแต่ถ้ามะเร็งเนี่ยไอตัวรู้มันทำให้ตายมะเร็งยังอยู่นะฉะนั้นคุณอย่ากังวลนะครับคุณอนุพันธ์เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยส่งนะฮะจดหมายซองเปล่านะครับแล้วก็ผมก็ส่งแผ่นบีซีดีกสิณไฟใช้กรรมฐานสมาธิดูแลเรือนร่างเป็นฝันกำลังใจนะฮะบำบัดได้ระยะหนึ่งเลยแหละนะฮะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คุณท่านอาจารย์อนุพันธ์ด้วยนะครับขอหายเร็วๆแล้วก็เส้นสายประกายชีวิตของคุณอนุพันธ์นะครับมอบกันเลยนะครับเห็นไหมล่ะฮะให้มีกำลังใจอย่างเดียวทำบุญเยอะๆโชคลาภยังไม่มีนะครับทำงานประจำไปก่อนนะครับค่ะสู้ๆนะคะมาต่อกันที่นี่เลยครับคุณสมศักดิ์ค่ะถามสุขภาพตอนนี้มีปัญหานะคะควรบูชาอะไรดีอยากบวชให้แม่ผมจะถวายพระไตรทั้งสองผืนเลยนะครับมารับได้24ชั่วโมงเลยครับถ้าผมยังไม่นอนหลับติดต่อมาทางรายการทีมงานมิราเคิลเนี่ยฮะผมอยากทำให้แล้วอาจจะเป็นมงคลคุณได้ทั้งครูบาอาจารย์พ่อแม่ด้วยนะครับแล้วถ้ามีโอกาสก็จะไปบวชให้ด้วยนะครับคุณสมศักดิ์นะสุขภาพมีปัญหาใช่ครับฐานะตอนนี้นะครับมีปัญหาความซ้ำซ้อนเกิดขึ้นด้วยคุณเนี่ยเหมือนจะทุเราเบาดีเบาป่วยแต่ไม่ใช่นะฮะรอบปีนี้เข้มข้นต้องระวังพิเศษเดือนไหนจะยากที่สุดก็คือพฤษภาต้นมิถุนาปลายพฤษภานะฮะแล้วก็ต้นมิถุนาจะมีปัญหาบูชาอะไรดีบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับคุณสมศักดิ์ครับกับลายเซ็นนี้ฮะครับส่งกันเข้ามานะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นที่อุตรดิตถ์ด้วยส่งเข้ามานะครับเพิ่งขับผ่านเองโอ้โหสนุกจริงๆขับมาทั่วประเทศขับมา24ชั่วโมงนะครับนะฮะค่ะประมาณนั้นเลยไปทั่วนะไปแล้วสบายใจก็ไปกันคือถ้าไปแล้วหนักใจอย่าไปทำบุญนะฮะมันไม่ได้บุญหรอกเอาบาปไปแลกบุญจะขาดทุนล่ำไปใช่ไหมบางคนเอาสุนัขไปปล่อยวัดแล้วก็ไปกราบพระอธิษฐานจิตโอ้พระคุณนะหรือไปบนบานศาลเก่าเจ้าบางคุณทำบุญ20บาทแต่ขอบุญล้านหนึ่งเนี่ยใครเขาจะให้คุณใช่ไหมเคยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเจ้าบางคุณขอให้ลูกช้างถูกรางวัลที่หนึ่งโตแล้วก็ทาววัดก็มีรางวัลที่หนึ่งมีใบเดียวแย่งกันเป็นล้านคนใช่ไหมนึกง่ายๆผมถึงต้องทำเนี่ยไม่เคยปรารถนาอะไรปรารถนาให้เป็นคนดีก็มีรอยยิ้มในสังคมแค่นั้นเองฉะนั้นสมศักดิ์อนุโมทนาบุญด้วยนะครับมาต่อที่คุณต่อเลยค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาคุณชัดชัยค่ะคุณชัดชัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาเป็นแฟนรายการประจำเราผมชอบจำนามสกุลปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับบูชาเลยที่ครับสอนขอนแก่นนะครับอยู่ขอนแก่นคุณชัดชัยนะครับระยะนี้เอาฟังนะฮะเบื้องต้นที่จะมีนะฮะเนี่ยนะกุมภามีนา2เดือนนี้เป็นช่วงรื่นไหลนะครับรื่นไหลนะฮะสร้างศรัทธานะแล้วก็มีปัญญาแก้ปัญหาได้ระยะนี้เหมือนจะมีปัญหาก็จบได้ที่คุณนั่นแหละแต่นิดนึงนะฮะพอเข้าช่วงประมาณมิถุนาถึงมีนาอ่ะมิถุนาถึงมิถุนาถึงกรกฎาคมต้นๆช่วงนั้นแหละคุณต้องระวังนะฮะการขยับปรับเปลี่ยนกับเรื่องของการลดราบ้านที่อาศัยหรือแม้แต่ต้องเสียเงินเสียทองเพราะการป่วยเจ็บมันมาทางใดทางหนึ่งไม่อสังหาก็เรื่องของการเปิดเจ็บฉะนั้นสะเดาะข้อก่อนเลยมาให้ผมหมื่นหนึ่ง นี่คือเหยื่อไง ใช่ไหมฮะ นี่คือเหยื่อนะฮะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเอาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นเหยื่อของเราเนี่ยกรรมนะส
ึ่งมีหลายคนที่ทำนะผมก็ไม่เอ่ยชื่อแต่จะทำเลยกรรมเนี่ยนะลิขิตกรรมยุติธรรมเสมอถ้าคุณจักรชัยฟังต่อนะครับง่ายๆเลยไม่ต้องไปสะเดาะเคาะตุชตาอะไรนั่งกรรมฐานให้นิ่งแล้วก็เข้าวัดเข้าวาอันนี้ก็คือความถ่องแท้ที่จะรักษาให้ทุกคนหายแล้วดีขึ้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นพิสูจน์มาแล้วท่านผู้ชมแล้วไม่มีวันจนนะฮะจะเจ็บจะเจ็บจะจนจะจนเนี่ยเอากรรมฐานสมาธิสร้างโบสถ์ให้เยอะนะฮะทำมันให้หมดเลยนะฮะใครจะคิดว่าทำบุญหมดแล้วกรรมนะใช่นะอาจจะเป็นคำสอนอย่างนั้นแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยพอสละยังไม่มีอะไรแล้วจิตมันสุขไงมันไม่ยึดติดคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคเบาหวานคนเป็นโรคไตฟอกไตสุดท้ายทำไมอยากทำบุญเยอะเพราะใจเขาสบายเพราะใจมันดีร่างกายก็ดีเลือดฝาดมันก็ดีดีคนขี้เหร่ก็กลายเป็นคนสวยเพราะทำบุญครับค่ะเข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจตรงกันอย่างทองแท้เลยค่ะเอสเอ็มเอสต่อไปนะครับมาที่บ้านค่ะ615ค่ะอาจารย์ค่ะมีคนบอกว่าผู้หญิงอยู่แล้วก็ช่างเขาไปแล้วอยู่แล้วก็ดีฮะมันทำไมอะผู้หญิงอยู่แล้วอยู่ไม่ได้เลยครับมีคนบอกว่าผู้หญิงอยู่แล้วมีแต่เรื่องนั้นอ๋อเขาว่าเอ๊มันจะเป็นเหมือนรับแรงในบ้านเราหรือเปล่านะฮะผู้ชายอยู่ถึงจะดีอยู่แล้วรวยจริงไหมครับ615ใช่ไหมอ่ะดูก่อนวิเคราะห์ก่อนอ๋อไม่ใช่เหรอครับบ้านนี้นะฮะเป็นเลขแฝงแรงสัมผัสแรงปะทะเรื่องคำพูดการเจรจาจะมีการเข้าใจผิดนะฮะถ้าเป็นคู่ครองจะแตกแยกเพราะคำพูดเจรจามันก็แปลกมันเป็นเรื่องแค่พลังงานเล็กๆนะฮะเราก็คิดว่าจะไปซีเรียสกับมันเลยนะฮะถ้าคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็อนุมนต์อมไว้เข้าใจอนุมนต์ไหมคือเอาธรรมะเข้าข่มไว้เอาคำพูดที่ดีๆปิยวาจาพูดกันมันไม่มีทะเลาะหรอกถ้าตราบใดที่มีธรรมะนะฮะยังไงก็ขอให้ผ่านพ้นได้ดีนะฮะเดี๋ยวส่งยันครูพระพิราบไปให้ผมก็ไม่ได้บอกว่าให้เชื่อครูผมแต่อยากจะให้แค่นั้นเองนะฮะ615เดี๋ยวส่งยันอักขระครูนะจะได้มีสติจะได้มีครุเทวาก็ได้หนักๆใจจะได้ดีๆนะครับนะบ้าน615นะฮะเป็นผู้โชคดีได้รับยันศรีคณะศรีครุเทพนะครูบาอาจารย์ไปนะฮะยันครูพระพิราบนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณอาภาก่อนครับอาภาก่อนนะคะเรื่องเรียนแล้วก็ความรักค่ะได้เลยชัดเจนเรื่องเรียนนะครับเรื่องเรียนของคุณจำกำลังจะมีแรงมุมานะกำลังจะเกิดนะครับแล้วก็ความสำเร็จมีอยู่นะฮะในพื้นฐานนะครับปัจจัยหลักอยู่ที่ตัวคุณทั้งนั้นเลยแล้วคุณเป็นคนที่นะมุ่งมั่นชอบเอาชนะฉะนั้นเอาใส่ใจเยอะๆนะครับเอาคนที่มาลบล้างด้วยคำพูดยาที่ติดลบในใจเราออกไปซะกลับมากล้าแข่งกลับมาสร้างความสำเร็จนะครับรวมทั้งคนรักด้วยคนรักมักจะเข้าใจผิดนะฮะมักจะมีใจสองใจในเวลาเดียวกันผมไม่ได้บอกว่ามีณตอนนี้แต่ใจร่มๆใจเย็นพิจารณารักใครก็ไม่เท่ารักพ่อรักแม่นะครับแต่ว่าตอนนี้รักอย่างมีสตินะฮะรักอย่างความอิสระเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะก็ยังไงก็ตามนะฮะเซฟตัวนิดนึงกับเรื่องความรักแค่นั้นเองถ้าเข้าใจกันนะฮะคนที่จะมีความรักกันผมมักจะบอกเสมอว่าต้องมีอะไรที่เหมือนกันมีกุศลเท่ากันมีความเมตตาที่เสมอเหมือนกันมีการให้เท่าๆกันอยู่ได้นะธรรมะคุ้มครองนะครับค่ะต่อเลยค่ะมาที่ผมจะเน้นธรรมะท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าธรรมะเท่านั้นแหละฮะคือคุณากรค่ะใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละฮะมีความหมายนะฮะไปต้องไปหาความหมายเอาผมบอกแค่นี้แหละคุณวารินค่ะปีนี้จะหมดหนี้ไหมคะปีนี้จะหมดหนี้ไหมค่ะปีนี้จะหมดหนี้ไหมยังครับยังจะรอตัวแล้วเผื่อหนี้อนาคตที่กำลังจะเยือนด้วยหนี้ซ้อนหนี้เหนื่อยนะฮะหนี้ซ้อนหนี้น่ากลัวใช่ดอกซ้อนดอกนะครับบางทีเราคิดว่าไอ้ก้อนนี้เคลียร์แล้วเบาแล้วมันไม่ใช่รอบปีนี้เข้มข้นแล้วก็ไม่ค่อยเบาบางเหมือนปีก่อนฉะนั้นอย่าประมาทนะฮะอย่าชะล่าใจว่ามันจะไม่มาอีกครั้งหนึ่งมันมาครับมาเข้มข้นด้วยนะฮะต้องระวังนะวารินนะยังไงก็ฝากรายการไปด้วยนะครับคุณวารินนะอีกหนึ่งลายเซ็นของคุณวารินนะฮะลายเซ็นนี้อาจจะเป็นปั่นกำลังใจเซ็นประมาณเซ็นธาตุลมนะครับนี่นะฮะคือธาตุลมของบุคคลที่เซ็นวอแหวนครับค่ะเห็นไหมนะฮะถ้าติดตามเจาะลึกก็ติดตามไปทุกๆวันนะคะเดี๋ยวจะถึงตัวอักษรวอแหวนครับถ้าไม่ถึงก็ต้องรอชาติหน้าเลยครับถึงอยู่ไม่กี่วันหรอกท่านผู้ชมแหมนะฮะแป๊บเดียวค่ะวันนึงเราเจอกันตั้งอาทิตย์นึงเราเจอกันตั้ง3วันอยากเจอทุกวันนะพี่น้อยให้จับ3วันนะแต่ถ้าไลฟ์สดๆเนี่ยหรือ Facebook ของ Miracle เค้ามีให้ชมนะฮะรายการดีๆเย็นๆเยอะแยะเลยโอ้หนูชมทุกวันเลยค่ะนะครับชมบ้างไม่ชมบ้างหรือเปล่าจริงๆชมทุกวันหนูเจออาจารย์ไงกับพี่แพรแล้วก็รายการก็ฝากไว้ในของ Miracle นะฮะเดี๋ยวนี้รายการเราเข้มข้นเยอะนะฮะปรับปรุงใหม่ใช้ไลฟ์กว่าเดิมนะฮะรอบปีนี้ครับใช่ค่ะถึงไม่อยู่หน้าจอก็ดูได้นะคะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนมีใช่สะดวกใช้นะฮะครับใช่ค่ะต่อเลยค่ะ SMS ถัดไปนะคะมาที่คุณโชคชัยค่ะนี่ก็เพิ่งไปกับอาจารย์มาที่ลำปางอ๋อไปมาด้วยไปด้วยเนี่ยก็รู้สึกไปไหว้พระธาตุหลายที่ด้วยนะฮะจะเสร็จแล้วจะขายได้เมื่อไหร่ครับอ๋อบ้านเขาซ่อมสร้างค่ะนะฮะ28ทับซ่อมแล้วก็คือใครจะซื้อบ้านก็ติดต่อพี่โชคชัยแล้วกันบ้านนี้อยู่แล้วรวยนะครับอยู่แถวแพทย์สาวเอาเนี่ย
แพ็กกระจายสมุทรปราการเคยไปเปล่าไปเมื่อก่อนบ้านหนูอยู่สมุทรปราการค่ะอาจารย์อ๋อคนสมุทรปราการนะฮะเดี๋ยวให้น้องตรีไปซื้อพี่โยกชัยนะครับยังไงก็ตามนะฮะเป็นศิษย์มีครูนะอธิษฐานจิตเยอะนะว่าคุณงามความดีมีแล้วก็บอกพระแม่ธรณีบอกกล่าวไม่ผิดเพี้ยนหรอกฮะคือตั้งใจอ่ะคือเราต้องรู้คุณงามความดีของแผ่นดินก่อนแล้วก็รู้ถึงพ่อแม่บิดามารดาแล้วหลังจากนั้นนะฮะอธิษฐานจิตดี7วัน15วันจะขายบ้านได้ครับโอเคมั้ยเอาไปช้าไงฮะครับต้องเชื่อต้องเชื่อครูนะครับโชคชัยอ่ะไปต่อครับต่อไปครับต่อเลยค่ะมาที่ SMS นี่ครับแผนแทนๆมาแล้วค่ะมีแทนๆนี่ๆรู้สึกจะมีอีกแผนแทนๆโอ้โหนะฮะคุณสิริพรนี่เขาบอกว่านักแสดงเนี่ยต้องแอคชั่นหลายมุมเลยนะครับนะน้องตีเคยแสดงเรื่องอะไรบ้างครับเดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึงเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องอะไรบ้างคะถ้าเป็นภาพยนตร์ก็คนโขนอันธพาลคนโขนลำนะโอ้สุดยอดเลยฮะอ่ะเดี๋ยวจะได้ตักข้อมูลต่อมาที่คุณสิริพรค่ะครับรับราชการครูภาษาไทยนะคะขอลายเซ็นแล้วก็ขอลายเซ็นเพื่อปลดหนี้จะเอาลายเซ็นภาษาไทยหรือเอาลายเซ็นครูภาษาอังกฤษดีแล้วครับรับราชการนะคุณครูนะก็ขอให้สวัสดีคุณครูทุกท่านบรรครูวันครูที่ผ่านมานะ16มกราคมทุกปีกราบไหว้กราบบูชาครูบาอาจารย์ทุกท่านกราบบูชาคุณงามความดีของครูคนดีทุกคนคนดีทุกคนเป็นครูของอาจารย์ถาแม้แต่พระหนุ่มเนียนน้อยหรือสามเณรหรือแม้แต่นะแม่ชีหรือแม้แต่เด็กที่อายุน้อยฝ่าถ้าเป็นคนดีผมกราบอย่างสนิทใจนั่นคือคนดีคนดีของสังคมคือครูนั่นเองเขาเป็นแม่พิมพ์ชื่นใจเราใช่ค่ะฉะนั้นกราบครูสิริพรด้วยนะครูสิริพรใจดีอยู่แล้วนะฮะนะครับยังไงก็ตามนะฮะในช่วงการรับราชการของครูนะฮะอาจจะได้ลายเซ็นเส้นสายไปกาชีวิตหนึ่งแต่ว่าแน่นอนทุกคนก็ว่าอาชีพครูเนี่ยบางทีนะฮะรายจ่ายก็เยอะนะฮะรายรับอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวแต่ไม่เป็นไรนะครับลายเซ็นที่คุณครูมีแรงศรัทธาผมจะให้คุณครูสิริพรนะครับลายเซ็นเตโชธาตนะครับคุณครูสิริพรครับเป็นรายการเยอะนะวันนี้คอควายพอดีเลยค่ะไอ้นะฮะวันนี้เป็นตัวอักษรคอควายพอดีเลยเขาเป็นสอสาราครับคล้ายๆกันคล้ายๆเป็นมุกคล้ายๆกันเป็นคอควายเติมหางอ๋อครับแต่แทนแทนของหนูค่ะแทนแทนคราวนี้เป็นเรื่องของของฝันรางวัลค่ะรางวัลที่จะมอบให้คุณผู้ชมนะคะทาง SMS ค่ะมอบให้ด้วยกัน3ชุดด้วยกันนะคะ3รางวัลค่ะมีชุดสายสินนะคะตะกรุดแล้วก็ผ้ายันมัจฉาเรียกทรัพย์ค่ะมอบให้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของทางไลฟ์สดก็1รางวัลค่ะครับผมช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงถัดไปค่ะ